ถ้าสังคมไทยไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นไงครับพอฟังดูเนี่ยอาจารย์คิดว่าต้องเปลี่ยนแปลงและจะต้องผมยังได้ยินว่าอาจารย์เคยบอกว่าเราต้องปฏิรูปประเทศไทยเราเนี่ยเข้าไปสู่ไอ้วิกฤตการณ์คลื่นลูกที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับและเป็นคลื่นวิกฤตการณ์ที่ยากที่สุดแก้ไขยากที่สุดเพราะเราไม่เข้าใจมันซับซ้อนเราไม่เข้าใจว่าศัตรูที่คือใครได้ซ้ำไปปัญหามันเกิดจากอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของโครงสร้างนะฮะแล้วเราก็ขาดความคิดเชิงโครงสร้างนี่นะผมก็เตือนไว้แล้วก็บอกว่าน่ากลัวหนีการหนองเลือดไม่พ้นพูดมาตั้ง10กว่าปีแล้วเพราะเราดูหลายอย่างเนี่ยเราไม่เข้าใจมันเราก็แก้ไม่ได้แล้วเราก็สะสมขึ้นเลยอาจารย์เองนะครับเป็นคนพูดมา10กว่าปีแล้วว่าสงสัยต้องเกิดหนองเลือดที่คุณสมัครบอกว่ามันมีหมออยู่คนนึงชอบไปพูดเป็นหมอหน้าเลือดหมอหน้าเลือดเรื่องหนองเลือดอ๋ออาจารย์ประเวศนี่เองเหรอที่คุณสมัครพูดถึงแกด่าผมเรื่อยว่ามีหมออยู่คนนึงชอบพูดเรื่องเลือดก็อาจารย์เป็นแพทย์ทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านเลือดไม่ใช่เหรอครับอาจารย์ชัยนันท์ดร.ชัยนันท์สมุทรวณิชก็บอกว่าหมอประเวศแกเป็นหมอโรคเลือดแกก็ต้องพูดเรื่องเลือดทีนี้อย่างนี้ครับที่ดูเนี่ยว่ามันหนีกันน้องเลือดไม่พ้นเนี่ยผมก็ดูการศึกษาว่าการศึกษาของเราเนี่ยไม่มีเลยที่ศึกษาแล้วทำให้เราเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองก็ไม่มีมันมีแต่ท่องหนังสือถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจมันเราก็แก้ไม่ได้ปัญหามันก็สะสมไปจนวิกฤตและมันไม่มีทางออกทีนี้มาถึงจุดวิกฤตที่ไม่มีทางออกซึ่งเป็นขนาดเนี่ยมันจะเกิดสองเรื่องไปสองทางด้วยกันทางหนึ่งคือมันเกิดมิคสัญญีกลียุคโอ้เกิดฆ่ากันใหญ่ไม่รู้เรื่องเลยจนกระทั่งตายมากพอมีคนตายมากพอแล้วเกิดจิตสำนึกใหม่ขึ้นโอ้ไม่ได้ละไปอย่างนี้เราต้องหยุดละเราต้องทำอะไรหรือว่าสองมันสามารถจะผ่านการมิคสัญญีกลียุคไปเกิดปัญญาขึ้นว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงละต้องปฏิรูปใหญ่ละเพราะว่าการปฏิรูปเนี่ยเป็นธรรมชาติในธรรมชาติอย่างชั่วแบคทีเรียเนี่ยเวลาเจอมันเจออันตรายสมมติเชื้อโรคเนี่ยมันเจอยาเข้าไปเนี่ยมันต้องต่อสู้โดยการปฏิรูป DNA หรือ RNA ของมันจะได้เผชิญวิกฤตได้ดังการปฏิรูปเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะเอาชนะวิกฤตนะนั่นก็มีไปสองทางนะคือไปสู่มิคสัญญีกลียุคฆ่ากันยกใหญ่ซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันเกิดตอนนี้จวนหรือยังถามอย่างตรงตรงมันก็จ่อๆอยู่ทีนี้ตรงนี้ผมพยายามพูดนานบอกนานแล้วแต่คนไม่เข้าใจนะว่าตอนมันจ่อๆอยู่เนี่ยเป็นโอกาสคนก็จะบอกว่าโอกาสของอาจารย์มันเสี่ยงเกินไปผมว่าตอนมันจ่อๆเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปสู่จุดลงตัวใหม่ก็ตอนนี้เนี่ยเวลาไปคุยกับชาวบ้านเวลาลงไปเยี่ยมกับชาวบ้านอะไรเงี้ยก็เวลาก็ถามนั่นถามนี่แล้วก็หวังพึ่งรัฐอันนี้ต้องพูดว่านี่ต้องโทษรัฐนะเดิมชาวบ้านเขาก็อยู่กันได้รัฐอยู่ดีๆก็ไปบอกให้ต้องมีกติกานั่นกติกานี่แล้วพวกนี้ก็พึ่งพาจากการปลูกพืชแบบผสมผสานกลายเป็นมาปลูกพืชเชิงเดียวเพื่อให้คนบางคนรวยแล้วตัวเองก็เวลาวิกฤตก็คือหมายถึงว่าขาดทุนหมดเนื้อหมดตัวเป็นหนี้เป็นสินมากมายซึ่งแก้กันไม่จบจนเดี๋ยวนี้ก็บอกเขาบอกว่าคุณไม่ต้องไปสนใจเลยนะแต่คุณนะให้ร่วมกันคิดบูรณาการเอาทุกส่วนในหมู่บ้านเนี้ยมาคุยกันในตำบลเนี้ยมาคุยกันทั้งเด็กทั้งผู้หญิงทั้งกลุ่มเกษตรกลุ่มอะไรเนี้ยแล้วคุณต้องการอะไรคุณบอกเพราะปัจจุบันในรัฐบาลเนี้ยเขาแก้ปัญหาคุณตรงไม่ได้เพราะคิดแบบเดียวโครงสร้างเดียวแล้วก็บอกว่าทุกคนทำเหมือนกันหมดซึ่งแต่ละในตำบลเดียวกันแหละต่างหมู่บ้านยังคิดบางทีความต้องการไม่เหมือนกันเพราะคุณไม่ต้องไปสนใจโครงสร้างใหญ่ไม่ต้องไปสนใจไปแล้วคุณคิดของคุณแล้วคุณต้องการอะไรแล้วคุณบอกไปเลยว่าคุณต้องการอะไรคุณไม่ต้องรอให้เขามาบอกคุณเพราะเวลาเขามาบอกคุณเขาจะมาบอกคุณที่ต่างไปจากเพราะฉะนั้นไม่งั้นเนี่ยมันก็จะต้องเกิดกลียุคแบบอาจารย์ว่าเพราะต่างคนต่างแบบแค่ปัญหาแก้ไม่ได้เพราะหวังว่าคนอื่นจะเป็นคนมาแก้เมื่อเราเป็นเจ้าของประเทศเราคิดแล้วเราบอกว่าเราต้องการอย่างนี้แต่ว่าคุณหญิงเองก็บอกว่าปัญหามันก็ปัญหาโครงสร้างใหญ่มันก็มีเยอะทรัพยากรก็อยู่ในมือของคนจำนวนน้อยแล้วปัญหาโครงสร้างก็จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแต่ว่าขณะเดียวกันคุณหญิงก็ไปบอกชาวบ้านว่าคุณอยากจะทำอะไรคุณทำเลยอย่าไปหวังโครงสร้างใหญ่เปลี่ยนใช่ใช่ตกลงมันขัดกันไหมสองอันไม่ขัดเพราะว่าที่บอกให้ทำเลยอย่างตอนนี้เขาก็รวมกลุ่มกันแล้วก็คิดกันที่จะทำว่า
ขาจะดูทั้งหมดทรัพยากรมันอยู่ในมือใครยังไงชาวบ้านควรจะได้อะไรชาวบ้านถืออะไรอยู่ในมือหรือระบบเกษตรเนี่ยอาจารย์ประเวศคนแนะนำเองบอกปกติเราทำเนี่ยเกษตรเพื่อเกษตรกรเกษตรเพื่อนั่นเพื่อนี่อาจารย์บอกให้ทำเป็นเกษตรเพื่อระบบเกษตรระบบที่ถูกต้องที่ทุกคนเนี่ยมีอาหารกินมีอะไรต่ออะไรไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินเยอะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ขัดกันหรอกแต่ว่าแค่ก็ทำจากข้างล่างขึ้นไปแล้วข้างบนเนี่ยคุณก็ต่อต้านไม่ได้ละคุณต้องทำตามคือพูดถึงว่าถ้านักการเมืองที่ไม่เห็นหัวชาวบ้านอ่ะก็คงไม่รับหรอกแต่บังเอิญรัฐบาลเนี้ยท่านนายกท่านประกาศชัดเจนว่าชาวบ้านมีอะไรมาบอกแล้วท่านก็ให้มีกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติเนี่ยเป็นตัวเชื่อมแล้วในกรรมการเนี้ยมีแต่ชาวบ้านเป็นผู้นำชาวบ้านเป็นตัวเชื่อมเพราะพวกนี้ก็ตอนนี้ก็รีบทำงานเพราะว่ากลัวว่ารัฐบาลนี้อยู่นานเท่าไหร่ไม่รู้เพื่อที่จะพยายามเปลี่ยนโครงสร้างใหญ่ให้เป็นไปตามที่ชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีความสุขซึ่งต้องคงต้องใช้เวลาเยอะแหละฟังดูคุณหญิงไม่ค่อยจะแฮปปี้ที่จะบอกชาวบ้านว่าให้รอราชการรอรัฐบาลเปลี่ยนแปลงให้แต่ให้แต่ละคนนั้นเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันควรจะเป็นไปใช่แต่ว่าต้องคุยกันทุกภาคส่วนในชุมชนของเขาเองต้องคุยกันเพราะถ้าคนเดียวคิดเนี่ยมันไม่รอบด้านต้องเอาทุกภาคส่วนมาคิดแล้วยืนยันเลยว่าอย่างเงี้ยคือสิ่งที่ถูกย้อนมานิดหนึ่งที่อาจารย์มาเมื่อกี้ว่าถ้าเรามาถึงจุดที่มันวิกฤตสุดๆไม่มีทางไปแล้วมันจะไปสองทางเกิดมิคาเซนยีกาลียุคหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันบอกยุทธศาสตร์เราว่ายุทธศาสตร์เราควรจะเป็นอย่างนี้หนึ่งป้องกันความรุนแรงอย่าให้เกิดความรุนแรงเพื่อเราจะได้มีเวลาที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่จะปรับเปลี่ยนอะไรเนี้ยมันเป็นโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนแต่ถ้ามันรุนแรงซะก่อนลงไปสู่การนองเลือดเผาบ้านเผาเมืองมันมีต้นทุนเกิดขึ้นเยอะเลยมันก็เกิดเยอะคราวนี้มันไปอีกเป็น10ปีเลยกว่าจะฟื้นกว่าจะแก้ไขเพราะฉะนั้นชัดเจนเลยว่าเรามาถึงจุดนี้เนี่ยอันที่1ทุกฝ่ายทุกคนทั้งหมดเนี่ยต้องป้องกันความรุนแรง อย่าให้นองเลือดนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยซึ่งผมคิดว่ามันจ่อจะนองแต่ไม่น่าจะนองแต่ก็ต้องบอกว่าจะนองอย่างนี้ฮะมันก็เคยนองเล็กนองน้อยนองเรื่อยๆอยู่มันขึ้นกับอย่างนี้จุดมันจะนองนองน้อยหรือนองใหญ่เนี่ยขึ้นกับว่ารัฐเป็นผู้ใช้ความรุนแรงหรือไม่ที่เขาเรียกว่า state violence ถ้ารัฐเป็นผู้ใช้ความรุนแรงจะรุนแรงมากแต่ถ้ารัฐไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยมันจะไม่รุนแรงมากอาจารย์พูดนี่ผมเห็นภาพ7ตุลารัฐใช้ความรุนแรงคนก็นองเลือดมีคนเสียชีวิตแต่พอเดือนเมษาสงกรานต์ที่ผ่านมารัฐไม่ใช้ความรุนแรงก็ไม่นองเลือดมันก็จริงอันนี้เป็นจุดสำคัญครับเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทุกฝ่ายหมดนะแล้วผมคิดว่าคนไทยเนี่ยไม่ชอบความรุนแรงอะถ้าใครใช้ในความชอบธรรมจะลดลงก็เห็นได้ชัดที่ผ่านแต่นี่ถ้าหยุดยั้งความรุนแรงแล้วเราจะได้มีโอกาสคนไทยลืมง่ายเลยครับมันเลิกกันแล้วก็หมดเรื่องแทนที่เราจะมาคิดถึงโอกาสว่าเราจะปรับเราจะปฏิรูปเราจะเปลี่ยนแปลงไอ้ตรงเนี้ยเพราะนั้นที่เขาจ่อๆอยู่มันก็ดีเหมือนกันไอ้ที่มันมีเรื่องจ่อๆอยู่เนี่ยแต่คุณอย่าทำให้มันรุนแรงจะคอยกดดันแต่จะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้นะพูดไปแล้วถ้ามองในแง่ดีนะมันเป็นโอกาสอย่างนี้เพราะคนไทยเนี่ยจะตื่นตัวทางการเมืองเนี่ยยากจำเป็นประชาชนต้องตื่นตัวทางการเมือง